การกับทางด้านคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับคุณนุ้ยครับโอ้โหวันนี้ตลาดก็ลงไปเยอะอยู่เหมือนกันนะคะพี่วอลลุ่มก็น้อยเลยก็ต้องไปฟังFM97ไหนค่ะที่ไม่ค่อยมีเสียงไปฟังเลยก็ได้มั้งพูดไปก็ซ้ำอีเกหมือนเดิมคือตมันลยัางดลงค่แะล้ววันนี้ถามว่าแพนิคไหมก็ดูดีขึ้นนะดูแตด่ีก็ขึ้นไมเ่หรอถึคงะไม่ถึงขั้นที่จะแพนิคอ๋อนะครับไม่แพนไม่ต้องซื้ออะไรเราต้องทำยังไงอ่ะไม่ต้องซื้ออะไรก็ไม่จะทำไงก็แนะนำมาตลอดเนี่ยก็รอ1,600รอ1,600นะคะโอ้รอ1,600เราไม่รู้1,600ซื้อได้ก็หรือ1,600เป็นจุดเริ่มต้นของการลงค่ะก็ไม่รู้อืวันนี้มันเอาซะตายเลยค่ะนี่ก็หูย1611แล้วอ่ะผมว่ามันยังลงไม่จบอ่ะค่ะเจ้าเทียนทั้งนี้ก็ยังไม่ได้บอกว่าลงจบคอิ่นะดิเคเตอร์อะไรก็ยังไม่บอกเลยว่าจะมีสัญญาณรีเวอร์เซลอะไรไม่ได้บอกจะบอกลงต่อนะครับลงต่อถ้าขึ้นก็ต้องไปถามคนอื่นมั้งมีขึ้นอยู่หลายคนเนี่ยใช่ไหมนักวิเคราะห์มีหลายคนเนี่ยเขาเล่าลงเนี่ยลเรางลไงหมมาคตั้ะงแต่1,680แล้วมอง1,600นะครับแล้วก็เราแนะนําหุ้นมาหุ้นที่เราแนะนําไปนะครับถ้าใครขายไปแล้วจะซื้อคืนก็มีคำถามว่าทำยังไงซื้อตอนเทคนิคจุดเทคนิคของมันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อหุ้น EA Graph หรือว่า CKP เนี่ยต้องซื้อตอนที่เซ็ตแพนิคแพนิคไม่ถือว่ามีการลงแรงๆวอลลุ่มเยอะๆคนตกใจอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะพรุ่งนี้เปิดโดดลงไปแรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะถือว่าแพนิคนะฮะแต่ถ้าลงแบบนี้วันนี้20จุดไม่แพนิคนะยังต้องรอก่อนไม่ได้น่ากลัวเลยค่ะมันก็ค่อยลงไงว่ารีบาวได้ไหมก็รีบาวถ้าเดี๋แยพวก็ลนิงคต่นอี่คือต้องลงแรงๆกี่จุดปอะกคติะพมัีน่จะเกิดไม่ได้เกิดตอนเช้านะตอนเช้าเกิเดหรทอั้งวันเนี่ยเกิดทั้งวันเลยอ๋อเกิดทั้งวันอย่างเงี้ยนะค่ะมันก็ใช้เวดาวลงมาใกล้ๆละแถวแถว1,600ก็จะมีเด้งอย่างเงี้ยนะครับค่ตะ้องดูจริงเลยว่าระลบไหมเนี่ยเรายังไม่ถึงแล้วยังไม่รู้แต่ดูที่ตอนเนี้ยยังไม่ได้บอกนะค่ะว่าการลงวันนี้จะจบถ้าไม่ถึง1,600ก็บอกว่าอย่างมากก็รีบาวก็ยังไม่จบอยู่ดีนะครับค่ะเหมือนที่เฟกที่พูดไปตอนกลางวันว่าต้อง1,070นะตอนนกี้่อนที่จะไป1,090นั่นเป็นไม่ได้นะค่ะนะครับแต่ถ้าไปลองแถว1,080นั่นนะฮะมันไม่ใช่มันต้องเป็นช็อตนะฮะเพราะมันจะลงก่อนแพทเทิร์นมันบอกว่ามันจะลงก่อนนะค่ะถ้าเราดูเทคนิคนะครับแท่งเทียนบอกว่าลงนะฮะอินดิเคเตอร์5ตัวบอกว่าลงหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย1,080เมื่อเช้าอ่ะมันไม่ใช่สัญญาณลองเลยทั้งนั้นเนี่ยค่ะมันเป็นช็อตเป็นช็อตนะคะใช่มันเป็นช็อตไม่มีลองนะเพียงแต่ว่าช็อตตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะนะครับก็ตรงนี้ก็อาจจะเป็นช็อตมาถึงช็อตต่อนะครับช็อตมาตั้งแต่1,017นะฮะไอ้1,117นะครับ1,100.3นะครับก็ไปถือรันเทรดมาก็ยังถือต่อไปค่ะส่วนใครเทรดก็ว่าไปนะครับเมื่อวานก็เสียจังหวะไปใครเทรดนะฮะปิดไปไม่ช้าเปิดโดดก็เสียไปเองเสียไป10 จุดอย่างเงี้ยค่ะนะครับใครรันเทรดมาเรื่อยๆมาก็ยังลงอยู่นะยังลงจุดต่อได้อีกแต่ก็เหมือนกันอ่ะก็เด้งได้เนี่ยเด้งได้ก็คือเด้งใส่หน้าได้แบบเนี้ยนะครับมันก็เหมือนเดิมนะผมพูดมันก็ติดตามนะแล้วก็คอก็เจ็บอยู่ด้วยอะไรเงี้ยนะอ๋อพี่นิพนธ์เจ็บคอเหรอเออตอนแรกผมพยายามพูดเบาๆอยู่ว่ามันจะพอพูดได้อยู่เนี่ยอ๋อคือผมกล่องเสียงแล้วเสียงอ่ะโอ้โหพี่นิพนธ์ต้องรีบรักษาให้หายนะกินน้ําอุ่นเดี๋ยววันเสาร์จะได้มีแรงไงเสียงใสขึ้นเริ่มดีขึ้นค่ะก็เราก็ดูแล้วการถ้ามันลงก็ลงอยู่วันนี้ก็ลงเยอะนะค่ะลงเยอะแต่วอลุ่มมันไม่ใช่คลินิกอ่ะแต่วันนี้วอลุ่มมันสัก50,000,000ก็น่าสนใจนะอ๋อต้องให้วอลุ่ม50,000,000ถึงอ่ะจะคลิเรนีิกยกไม่วถ่ึางว่คาลินิกคนตกใจขายไงค่ะ
ขายทุกราคาเนี่ยมันต้องมีวอลุ่มเยอะๆสิใช่ไหมอ๋ออันนี้วอลุ่มแบบนี้มันก็เป็นวอลุ่มทิศทางลงแต่ลงเยอะหน่อยอะไรเงี้ยนะค่ะนะครับลงเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้นะเพราะผมบอกว่ามันจะลงไงค่ะพี่นิพนธ์บอกว่าจะลงมาผมบอกไปหมดแล้วว่ามันจะลงเรื่องอะไรเรื่องอะไรผมก็บอกไปหมดแล้วค่ะแล้วคุณบอกว่าต้องเชื่อด้วยนะว่าตลาดมันไปขาลุกแล้วนะครับแล้วในห้องสัมมนาบางห้องผมก็จะบอกว่าทำไมบางคนเขายังต้องบอกว่าหุ้นขึ้นอยู่นะบางอะไรผมก็จะบอกเลยว่าบางคนเขาทำอะไรกันอยู่นะครับทำไมเขายังแนะนำให้ซื้อหุ้นอยู่นะแต่ทั้งที่เขารู้ป่าไม่รู้ว่ามันลงนะค่ะทำไมก็ถึงไปชวนคนไปซื้อกองทุนรวมอยู่อะไรเงี้ยนะพี่นิพนธ์ทำไมเมื่อเช้าจะมีคนออกมาบอกว่าให้ซื้อหุ้นอสังหานะค่ะแล้ววันนี้ก็ลงทุกตัวเลยอะไรเงี้ยผมก็พูดไปในรายการเลยอันนี้พูดมาที่ channel เลยนะพี่นิพนธ์ตัว EA ที่เราก็ผมบอกแล้วไงถ้าเดี๋ยวนี้ก็ซื้อตอนที่ตลาดแพนิคซื้อตอนตลาดแพนิคถ้าคุณถืออยู่คุณยังไม่ขายคุณก็ต่อไปมันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับค่ะก็คุณให้ตัดสินใจเลยว่าคุณจะถือหรือคุณจะขายไงค่ะถ้าคุณขายคุณก็รอซื้อตอนตลาดแพนิคอย่างนี้ผมแนะนำตอนนั้นผมบอกว่านะฮะหุ้นมีอยู่3ตัวค่ะนะครับก็คือ CKP ให้ดูที่5บาท CKP ดู5บาทตอนนั้นมันก็อยู่ที่5บาทเนี่ยค่ะผมก็บอกว่าคุณจะทนได้เปล่านะคือมันอยู่ที่5บาทนะครับแล้ววันหนึ่งมันก็ขึ้นไป5บาท45ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ผมก็บอกว่าถ้าใครจะซื้อก็ได้จะถือก็ได้นะก็ดูที่5บาทค่ะใช่ไหมก็มันก็ยัง5บาท5ตังค์มันก็ยัง5บาท5ตังค์อยู่แต่มันก็ยังอยู่ไงแต่คุณไม่ทนได้ไงถูกไหมก็ไม่ได้เสียหายแต่ถ้ามันลงไปสมมติคนที่ขายไปแล้วสมมติขายไปแล้วนะ5บาท40 5บาท20ค่ะก็มันลงมา5บาทแล้วไงกูจะซื้อไหมตลาดเป็นอีกยังอ่ะยังค่ะยังกูก็ยังไม่ต้องซื้อตลาดเป็นอีกเมื่อไหร่จะ5บาทเนี่ยนะหรือว่าจะ4บาท80ค่ะถูกไหมครับก็ได้ไงกูก็ต้องซื้อค่ะใช่ไหมครับหรือถ้าคุณถืออยู่คุณตัดสินใจถือตลาดกูก็ต้องถือต่อไปค่ะกูจะวางแผนซื้ออีกช็อตหนึ่งอะไรก็เรื่องของคุณตัวต่อไปก็ EA ใช่ไหมครับ EA ค่ะ EA ขึ้นไป50ผมก็บอกว่าใครจะซื้อก็ได้นะทนได้ไหม4กบค่ะใช่ไหมตอนนี้มันลงมา4กบยังยังค่ะยังนะโอเคอันนี้ถ้าตลาดมันเป็นอีกถ้ามันลง4กบไหมถ้าสมมติคุณขายไปแล้วคุณก็รอซื้อสิ4กบหลุดไหมล่ะหลุดวันไหนที่ตลาดมันเป็นอีกวันนั้นคุณก็ซื้อมาก็ซื้อวันนั้นแหละวันไหนเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าตลาดมันรีบาวด์ต่อขึ้นไปมันขึ้นแน่ๆไงค่ะแต่หุ้นที่มันทำขาลงอ่ะเวลาตลาดรีบาวด์เข้าไปมันอาจจะไม่ขึ้นไงผมยกตัวอย่างว่าแอดวานซ์หนึ่งเป็นขาลงแล้วใช่ไหมค่ะ CPO เป็นขาลงแล้วใช่ไหมอ่าฮะเวลาตลาดรีบาวด์มันอาจจะไม่ขึ้นมันอาจจะไม่ขึ้นหรือท็อปเนี่ยมันอาจจะไม่ขึ้นไงได้ไหมครับเพราะเป็นขาลงใช่เพราะมันเป็นขาลงอยู่มันอาจจะไม่ขึ้นแต่ที่ขาขึ้นน่ะตลาดขึ้นมันจะขึ้นได้ดีกว่าตลาดไงอ๋ออันนี้ก็คือบาทจากไอ้ตัวหนึ่งค่ะตัวกราฟิกผมบอกว่า76ทนได้ป่ะล่ะค่ะตอนนี้มันหลุดไหมตอนนี้74ว่ามันหลุด76ก็ล่ะไม่หลุดนี่มัน74ไงแนวรับมัน76ไงมันหลุดแล้วไงอ๋อใช่คุณทนได้ป่ะล่ะคือผมทนแค่76ไงแล้ววันที่หลุด76ผมบอกมันขึ้นมาก็ต้องขายนะแล้วเดี๋ยวลองไปดูใหม่มันจะเป็น74อันนี้มันจะเป็น71ป่ะใช่ไหมตลาดเทคนิคมันลงไป71นะไม่หลุด69คือก็ซื้อมาไปค่ะใช่ไหมครับ stop loss มันก็อยู่ที่70.5เออเงี้ยมันก็คือผู้ใหญ่ต้องวนมันสิมันอยู่ที่ว่าคุณตัดสินใจจะทำอะไรค่ะคือผู้แนะนำการลงทุนไม่ใช่คนที่ไปบังคับให้คุณเชื่อคุณขายบอกว่าทุกคนนะให้ขายให้หมดเลยนะครับค่ะนะครับแล้วถึงเวลาลงไปปุ๊บทุกคนที่ขายหมดก็ไม่ได้ซื้อใช่ไหมคือทำไม่เป็นถูกไหมครับแต่คนทำเป็นเขาขายทุกคนแหละเขาฟังที่ผมสื่อเขาก็จะรู้ว่าเขาขายทุกคนอ่ะแล้วเขาเราลงมาซื้อเพราะเขารู้ว่าตลาดตัวเนี้ยมันจะต้องเล่นแบบนี้ค่ะคือมันต้องเล่นเป็นรอบนะครับอันนี้อธิบายให้ฟังนะครับค่ะจะไลค์ไม่ไลค์จะชอบไม่ชอบอันนี้มันเงินคุณนะผมไม่เกี่ยวนะผมไม่ได้กวนนะค่ะคือผมเป็นคนเดียวที่ถ้าผมซื้อไม่ถึงว่ามันจะลงมา1,600นะแล้วผมก็มั่นใจว่ามันลงมา1,600นะค่ะใช่ป่ะแต่ถาม1,600ผมขอดูทีหนึ่งพวกนี้ลงไป1,600แพนิคไหมแพนิคแพนิคว่า1,600กับ1,612เนี่ยเรียกว่าแพนิคไหมลงแค่10จุดนี่แหละว่าเรียกว่าแพนิคแพนิคมันต้องสัก50เลยค่ะ
40แต่เนี่ยที่เรียกว่าเป็นแพนิคถูกป่ะค่ะอันพรุ่งนี้วันนี้1612พรุ่งนี้ลงไป1600มันจะเรียกว่าแพนิคมั้ยไม่ถูกป่ะถ้าวันนี้ลงไปเลย1480แพนิคมั้ยแพนิคค่ะอันนั้นน่ะซื้อมันยังไม่เพนิคไงก็ยังไม่ซื้อไงค่ะแล้วถ้าพรุ่งนี้ขึ้นน่ะก็มันไม่เพนิคแล้วไม่ซื้อเนี่ยมันขึ้นไปมันก็แค่รีบาร์หรือมันก็จะลงต่ำกว่าเดิมนี้อีกค่ะก็ยังยืนยันเหมือนเดิมได้ค่ะพี่นะครับตอนนี้ก็เป็นแบบนี้ส่วนที่เฟกก็พูดถึงก็เรายังอยู่แล้วว่ามันจะลงมา1070ก่อนค่ะถ้าจะไป1090ก็เป็นไปได้แต่ต้อง1070ก่อนลงมาต่ำสุดที่1072นะอาจจะ1072อาจจะ1065อาจจะ1050อะไรก็ได้ถูกไหมครับเพราะเมื่อเซ็ตยังลงไม่จบทีเฟดก็ยังลงไม่จบแต่เช้าเด้งขึ้นไปได้ไหมเด้งได้สำหรับคนที่ปิดไปแล้วพรุ่งนี้เด้งก็ช็อตแต่คนที่ถือมาต้องช็อตไหมคนถือช็อตมาต้องทำอะไรไหมไม่ต้องไม่ต้องก็ไม่ต้องเพราะคุณถือมาคุณจะมาหาเรื่องทำไมใช่ไหมถึงคนที่เด้งช็อตลงมาปิดเด้งช็อตลงมาปิดเมื่อเช้าช็อต1080ใช่ไหม1082อะไรก็แล้วแต่ปิดไป1073อ่ะพรุ่งนี้เด้งก็ช็อตใหม่ค่ะจะถือต่อมันบอกว่ายังลงอยู่นะครับค่ะก็ยังถือต่อได้อยู่นะครับส่วนทองคำนะฮะก็มันเป็นขึ้นอยู่เป็นขึ้นนะคะจะให้ผมลองแถวนี้ผมก็ไม่ลองค่ะผมรอให้มันย่อลงคือไม่ถือว่าถ้าผมจะลองเพิ่มนะค่ะนะครับเพราะว่าเราถือลองมาจาก 1,200 ใช่ไหมค่ะก็ยังถือต่อไปถือต่อนะถ้าจะถือลองจะมาลองตรงนี้ก็มันถือว่าคนที่อาจจะเทคโปรฟิตไปนะฮะแล้ววันก่อนลงมาก็กลับเข้าไปลองอะไรเงี้ยอันนี้ก็ทำได้นะครับค่ะแต่ถ้าคือไม่ได้ทำโพซิชันมาเลยแล้วจะมาลองแบบนี้ก็ผมไม่ลองนะค่ะเพราะว่ายังไงมันก็ไซด์เวย์ต้องรอจังหวะที่มันลงนะได้ค่ะพี่นิพนธ์ได้เดี๋ยวพี่นิพนธ์พักผ่อนนะคะจะได้หายเจ็บคอไวๆนะคะพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ขอให้พี่นิพนธ์หายเจ็บคอไวๆนะคะเสียงยังไม่มีเลยนะคะก็สำหรับข้อมูลพี่นิพนธ์ก็ให้มาครบถ้วนแล้วนะคะทั้งในส่วนของหุ้นทีเฟกแล้วก็ตัวทองคำนั่นเองนะคะก็สำหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรายังรอในส่วนของทางด้านนักวิเคราะห์กันอีกหนึ่งท่านนะคะก็นั่นก็คือในส่วนของคุณปรินนั่นเองนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ